สวัสดีเด้อเจ้าเอ้ยตุ๊กตาพาฝันค่ะพบกันอีกแล้วเด้อจ้าคลิปนี้เอสเตอร์คลิปนี้พาเบิ่งดอกไม้อยู่หลังสวนหลังบ้านจ้าเบิ่งไหมสะโอนพันบานนะจ้าต้นเดียวเด้อค่ะนี่แต่ว่าพันบานอันสองอาทิตย์แล้วพันก็ร่วงไปกำลังบานจ้าอาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าเห็นเป็นอันจีน้อยๆอยู่เบิ่งมาอาทิตย์นี้เพราะว่าแดดออกอากาศดีเบิ่งพันบานเบิ่งเต็มโกนไงจ้าสะโอนพันถ่ายไปเถอะเบิ่งสีชมพูอ่อนๆเสียค่ะเบอร์พันก็ออกเป็นสีอันเขียวอ่อนๆงามตาจ้าเจ้าน้อยตัวแรงๆก็นกก็มาเต็มปิ๊กเลยค่ะอยู่นี่มาห้องอยู่น้ำมันก่อนน้ำกิ่งอ่ะหอยกันว่าตุ๊บตุ๊บโปดอยู่ค่ะเนี่ยสะโอนพันงามอากาศก็พันดีลมเย็นๆซะเวลาพันล่วงก็อันน้ำพื้นนี่ก็คือปูผมเนี่ยก็เป็นสีอันสีอันชมพูอ่อนๆเต็มปิ๊กล่ะค่ะมือสองมือแล้วพันก็เหี่ยวไปมันก็อันลมก็พัดไปพันก็บ่ได้เฮืออันบ่ได้เฮือเก็บยากค่ะสะโอนพันงามดอกไม้เนาะค่ะเนาะบานปีละครั้งก็เอาแต่ละต้นก็เอาเต็มที่แข่งกันเปล่าคะว่าชนีบอกทุกตาว่าเนาะแข่งกันบานแข่งกันบานแข่งกันนั้นอันสีสันค่ะล้นเหลือร่างขนมันก็ตัดเสืออันตัดเป็นซ่อยาวๆแล้วก็ไปปักเจอกันนะคะก็อยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์เพราะว่าพันสีแต่ถ้าหน้าปักเจอกันนี่ก็ต้องตัดพันก่อนอันอาทิตย์ที่แล้วนี่ต้องตัดแล้วก็ไปซื้อเจอกันไว้แล้วก็พันกระบานถ้ามาตัดตัวนี้พันสีบานเยอะแล้วสินะคะอาทิตย์หน้าก็อาทิตย์ครึ่งนี่ก็ทั้งต้นนี่ก็เหลือแต่กลางแหละค่ะมีแต่กิ่งแล้วก็มีใบเกิดขึ้นก็เป็นสีเขียวดอกไม้พันก็มืดไปค่ะก็เป็นปีหน้าอีกว่าพันงามเป็นแต่ไทยเด้อค่ะสะโอนพันเอ่ยหันไปทุกตาเลยสะโอนสีพันกะอันชมพูอ่อนๆนะจ๊ะงามงามตาเบิ่งแล้วก็สบายใจเนาะอันนี้ก็ต้นไม้หลังบ้านนั้นหลังเฮียนไอ้ตุ๊กตาพาฝันค่ะบานคู่ปีค่ะตัดคู่ปีบานแล้วก็ตัดแต่งกิ่งก็ขึ้นมาใหม่ก็แห้งบานโตอีกแห้งงามยิ่งตัดยิ่งสวยอ่ะนะคือพันเว้าเนาะอันตบแต่งก็แห้งงามเป็นสีสันขึ้นสีสดชื่นเอาสำนีก่อนนะจ๊ะเด้อก็มีความสุขเยอะๆค่ะให้สวยๆงามๆเหมือนดอกไม้เด้อแต่ละคนก็ได้สดชื่นตลอดเวลาค่ะสวัสดีเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าสไตล์เอ้ยตุ๊กตาพาฝันค่ะ